ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันคล้ายวันเกิดของทางด้านของน้องใบตองภรรยาคนสวยของน้าจเรเชิญยิ้มกันหน่อยก็แล้วกันก็คือครบ31ปีน้าจเรก็มีการพาภรรยาเนาะไม่ได้ไปกัน2คนนะมีทางด้านของคุณเลไลไลฟ์สดด้วยมีการเดินทางไปกราบพระครูศรีรัตนาภิวัฒน์นะครับที่วัดพระลอยเจ้าวาดวัดพระลอยนั่นเองนะครับก็มีการไปกราบแล้วก็เห็นบอกว่ามีการนำอาหารมาถวายด้วยเป็นขนมปัง100ชิ้นน้ำชง100ขวดนะฮะก็มาทำบุญเนาะแล้วก็คือนำของต่างๆเนี่ยมาให้กับหลวงปู่แจกญาติโยมที่เดินทางมาต่อคิวเจิมฝ่ามือกับหลวงปู่ดุสิตนะครับทีนี้ครับมันก็มีหลายช่วงให้ได้ติดตามกันเลยก็คือน้องใบตองพร้อมกับน้าจเรแล้วก็น้องเลไลเนี่ยก็มีการเดินทางเข้าไปกราบนะครับเป็นพระพุทธรูปปางนักปรกเนื้อหินทรายขาวนะฮะก็คาดว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยตั้งแต่ลพบุรีเลยลอยมาตามแม่น้ำท่าจีนหรือว่าแม่น้ำสุพรรณนะฮะในวิหารหลวงพ่อพระลอยก็มีการจุดธูปดอกไม้แล้วก็นำมากราบไหว้บูชานะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะน้องอ้อนอันนี้เขย่าติ้วเขย่าอะไรอะเขย่าติ้วคือเขย่าติ้วนี่มาฝากแฟนๆกันคล้ายๆเจมส์ซีคล้ายๆเจมส์ซีอย่างนี้ใช่ไหมมาฝากแฟนคลับนะฮะซึ่งน้องใบตองเนี่ยก็ได้เลข4น้าจเรได้เลข13ส่วนน้องเลไลได้เลข28หรือ28นะฮะคือหลายคนก็คาดเดากันว่าจะเป็นการนำตัวเลขเนี่ยไปซื้อสลากกินรัฐบาลเพราะว่าปีนี้เหลืออีกแค่ครั้งเดียวก็คือ16ธันวาคมนี้ยังไงฝากทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกช่วงนึงคุณผู้ชมก็คือหลวงปู่ดุสิตเองก็มีการเมตตานะฮะผูกแขนเป็นของขวัญให้กับน้องใบตองซึ่งหลายคนเขาก็ดูเรื่องราวของเลขแบงค์ที่ผูกแขนใช่ไหมซึ่งเลขเนี่ยก็จะได้เลข367นะฮะนี่ไหนดูสิ36โอ้โหตัวเลขเยอะมากเฮ้ยโอ้ทำไมอันนี้ข้างบนอันนี้มันจะเป็น637อย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาสลับกันได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีการเจิมฝ่ามือกับหลวงปู่นะครับก็ได้เลขออกมาก็คือเลข658นะฮะค่ะแล้วก็ณัฐเรเชิญยิ้มได้เลข657ไว้ใกล้ๆกันนะฮะแน่นอนนะฮะหลายคนก็จะนำเรื่องราวตัวเลขไปเสี่ยงดวงกันเป็นเรื่องราวเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่างไรก็แล้วแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องใบตองภรรยาของนาจเรด้วยนะครับ